วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำยำสามไข่มาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงยำแบบเดิมต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงยำก่อนค่ะใส่น้ำเชื่อมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวและเกลือไทยคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำปรุงยำที่มีรสชาติที่เข้มข้นและเงางามพร้อมที่จะนำไปทำยำสามไข่แล้วค่ะวิธีทำยำสามไข่ใส่น้ำปรุงยำลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูซอยมะม่วงซอยหอมแขกซอยไข่แมงดานึ่งสุกไข่ปลาริวกิวไข่แดงเค็มและใบขึ้นช่ายจากนั้นเคล้าผสมให้เข้ากันตักยำสามไข่ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูสุดแซ่บที่ใครต่อใครก็ต้องสั่งโดดเด่นด้วยน้ำยำสีแดงเงาสวยชวนรับประทานรสชาติแซ่บมากถูกจริตคนไทยในส่วนของน้ำยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้7ที่มีต้นทุนอยู่ที่75บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่10บาทค่ะ